ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมคะเสาร์นี้เรายังคงอยู่ที่บาลัมพูนะคะหลังจากเสาร์ที่แล้วพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้ที่พิพิธบาลัมพูมานั่นเองค่ะส่วนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านดุริยปณิธนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยไว้จวบจนปัจจุบันว่าแต่วันนี้บ้านดุริยปณิธหรือว่ามูลนิธิดุริยปณิธจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทายาทรุ่นที่3นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะพี่น้อยและครูอุ้มสวัสดีค่ะบอกคุณผู้ชมไปว่าบ้านดุริยปณิธเนี่ยยาวนานมากช่วยเล่าที่มาหน่อยนะคะว่าก่อตั้งบ้านดุริยปณิธมาได้ยังไงคะถ้าจะเอ่ยถึงบ้านดุริยปณิธนะคะหรือพูดอีกอย่างนึงว่าที่คนรู้จักกันแพร่หลายจะเรียกว่าบ้านบางลำพูอะค่ะนะคะเป็นบ้านที่ลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานี่สืบสานทางด้านดนตรีไทยมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะถ้ารุ่นพี่นี่ถือว่าเป็นรุ่นทายาทรุ่นที่3รุ่นที่3แล้วแต่ถ้ารุ่นที่2นี่คือคุณครูสุจิตดุริยปณิธอนันตกุลเป็นคุณแม่ของพี่น้อยเองนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2536ค่ะทางด้านคีตศิลป์นะคะนะคะส่วนทายาทรุ่นที่1ก็คงไม่พ้นคุณพ่อคุณแม่ของครูสุจิตดุริยปณิธอ่ะค่ะคือชื่อคุณตาสุค่ะดุริยปณิธและคุณแม่แถมดุริยปณิธคุณยายนะคะก็คือเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ๆระหว่างที่คุณตารับราชการปี2453นี่ก็ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ว่าดุริยปณิธอ่ะค่ะเป็นนามสกุลพระราชทานตั้งแต่นั้นมาอะไรเงี้ยพอมีลูกเยอะๆมันเหมือนกับว่ารับราชการอย่างเดียวมันไม่ไหวอ่ะก็ต้องออกจากราชการแล้วก็มาตั้งรกรากซื้อที่บ้านนี้กับคุณยายอ่ะหลังนี้เลยใช่หลังนี้เลยร้อยกว่าปีแล้วเป็นร้อยเมื่อก่อนได้ข่าวว่าเป็นแพอยู่ริมน้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาพอรู้ว่าที่บ้านนี้มีชื่อเสียงแล้วมีบรมครูก็เป็นเพื่อนคุณตาอย่างพญาสนอดุยยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเล่นมาสอนอยู่ที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาต่างจังหวัดทราบข่าวก็เดินทางมาเรียนเยอะเพราะว่าสมัยก่อนจะหาที่เรียนไม่ง่ายนะใช่ใช่แล้วคนโบราณได้ทราบว่าแบบว่าถ้าไม่ได้เรียนหนังสือก็คือรักมาเรียนดนตรีโดยตรงเลยก็ไปอยู่มากินนอนที่นี่เป็นปีๆก็เหมือนโรงเรียนเลยพี่น้อยฝึกต้องซ้อมขนาดนั้นเลยพี่น้อยเกิดมาก็เห็นเขามันอะไรกันอยู่ก็เต็มมาฝึกมาสอนมาเรียนกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วคะมันก็ต้องอนุรักษ์นะคะบ้านนี้ถือว่าเป็นรากเหง้าของบ้านดนตรีไทยเลยถ้าเราเป็นทายาทแล้วเราทิ้งไปนี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะจนวันนี้ก็มีน้องๆมาเรียนข้ามาเรียนเรามีทั้งเรียนอะไรบ้างคะเรียนทุกเครื่องมือนะคะทุกเครื่องมือคือเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดรำด้วยใช่ใช่มีนาฏศิลป์ด้วยเปิดสอนเสาร์อาทิตย์ค่ะวันละสี่รอบโดยที่มีคุณครูค่ะมีหนึ่งในนั้นนี่เป็นเราครูอุ้มครูอุ้มสอนอะไรบ้างคะก็สอนทุกเครื่องมือเลยค่ะที่นี่อันนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรุ่นที่4รุ่นที่4เราซึมซับเรื่องของดนตรีมาได้ยังไงบ้างน่าจะมาจากการที่อยู่ที่นี่แล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ยินแล้วก็ลองเล่น24ชั่วโมงนะได้ยินทุกครั้งที่ตื่นนอนเลยหลับก็ยังได้ยินค่ะอะไรที่เป็นเครื่องดนตรีที่ชอบที่สุดระนาดเองเพราะอะไรคะและนั่นเองเป็นหัวใจหลักสำคัญของวงนะวันนี้ที่บอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนเขาเรียนอะไรบ้างคะครูอุ้มที่นิยมสุดตอนนี้ก็จะเป็นระนาดเอกค่ะถ้าน้องผู้หญิงก็จะเป็นขิมมันต้องรู้โน้ตรู้อะไรป่ะคะก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้คือพื้นฐานของดนตรีเลยใช่สมัยก่อนมันจะยากตรงที่เวลาเราครูสอนให้เราเนี่ยถ่ายทอดวิธีนั่งด้วยน้อ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 ยเป็นเสียงอย่างเดียวเราไม่มีทีไม่วิธีบันทึกไม่รู้ว่าจะจำด้วยวิธีใดแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะปัจจุบันมีโน้ตเป็นการช่วยเพิ่มความจำบันทึกง่ายขึ้นไหนลองเล่นอันนี้เรียกว่าขิมสมมติว่าเราเล่นไม่เป็นเลยอ่ะมันจะต้องแบบพื้นฐานอะไรยังไงคุณอุ้มต้องรู้จักตัวโน้ตก่อนค่ะไหนคุณโน้ตง่ายๆก็คือไล่เสียงโดเรียงเสียงจากโดเรมีโดเรมีฟาก็ไม่ยากนะไม่ยากรู้จักเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำตัวโน้ตเดียวกันเหมือนกันมีนักเรียนมาเรียนครูเรียนอันนี้เป็นแล้วอยากไปเรียนเครื่องดนตรีชนิดอื่นมีไหมมีค่ะมีเขาชอบเหรอชอบค่ะคนที่ชอบมากๆคือจะเรียนเกือบทุกอย่างอยากจะเรียนเป็นทุกอย่างครูสอน
น้องๆหรือว่ารุ่นป้าๆแบบนี้มีไหมคะจริงๆมีตั้งแต่เด็ก4ขวบอ๋อเหรอไปจนถึงอายุหลังปลดเกษียณแล้วกันก็มีด้วยมีเข้ามาเรียนเพื่ออะไรเด็กเล็กเนี่ยเพื่อสมาธิใช่ใครต้องการให้เด็กนิ่งมีสมาธิเด็กระดับมัธยมก็อาจจะเรียนเพื่อไปสืบเนื่องเข้าระดับมหาลัยส่วนคนที่สูงวัยแล้ว เรียนเพื่อช่วยความจำป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองดูแลอยู่ตรงนี้ยังไงบ้างก็อยากจะให้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์นี่อยู่คู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปไม่ให้สูญหายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือว่าผู้ปกครองช่วยกันเยาวชนช่วยกันสนับสนุนหันมารักดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะได้ไม่สูญหายแต่ที่เนี้ยรับรองว่าจะเป็นแหล่งพึ่งพิงอยู่แล้วเป็นนะเป็นสถานที่ให้มาเข้ามาศึกษาไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอุ้มคะเป็นครูมากี่ปีละ20ได้ค่ะ20แล้วเหรอคะประมาณครับยังเป็นต่อไปเนาะยังคงเป็นต่อไปมีอะไรฝากถึงคนที่สนใจเรียนดนตรีไทยบ้างคนที่สนใจเรียนดนตรีไทยก็อยากให้เขาลองเข้ามาสัมผัสกับอีกมิตินึงอีกอารมณ์นึงของเสียงดนตรีอะค่ะว่าดนตรีไทยมันมีอะไรที่น่าค้นหาแล้วก็มีความเพราะไม่แพ้กับเสียงดนตรีของทุกชาติทุกประเทศนะคะเอาล่ะฝากไว้นะคะบ้านดุริยพนิชวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะพี่น้อยกับครูอุ้มนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สืบสานสิ่งดีๆนี้ของไทยต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าไหนๆเราอยู่แถวนี้แถวบางลำพูนะคะเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยแถวนี้ทานเขาว่าก๋วยจั๊บยวนที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวกลับมาชมนะคะแต่ว่าก่อนจะลากันเบรกนี้ไปครูอุ้มขาสักเพลงหนึ่งนะคะเล่นให้คุณผู้ชมฟังค่ะ